นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าการประชุมวันนี้จะวางแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ว่านายพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเตรียมความพร้อมได้มากน้อยแค่ไหนและพรรคร่วมรัฐบาลทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้การโหวตผ่านไปอย่างราบรื่นซึ่งพรรคเพื่อไทยจะพยายามช่วยอย่างสุดความสามารถส่วนกระแสข่าวที่ว่าพรรคเพื่อไทยได้ขอเสียงสนับสนุนจากสวได้กว่า40เสียงขณะที่พรรคก้าวไกลได้เพียง20เสียงนั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องมีการหารือกันอีกครั้งเพราะยังไม่ทราบว่าพรรคก้าวไกลรวบรวมเสียงสวได้เท่าไหร่ส่วนจะมีแผนสำรองหรือไม่นั้นเพราะหลายฝ่ายกังวลเรื่องคุณสมบัติของนายพิธานายภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้มีเพียงแผนเดียวและประกาศไปหลายรอบแล้วว่าจะต้องผลักดันให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถสุดความสามารถเนี่ยหมายถึงว่าเราจะทำเต็มที่เท่าที่กำลังความสามารถเราจะมีอันนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ให้เห็นว่าเราตั้งใจแล้วเราพยายามจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ที่สุดส่วนจะกี่รอบไม่กี่รอบนี่คงเป็นอำนาจที่สภาจะพิจารณาและก็อยู่ที่ความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นส่วนกรณีที่สวเนี่ยมองว่าถ้าหากเป็นพรรคเพื่อไทยสวจะโหวตให้แต่ถ้าเป็นก้าวไกลจะไม่โหวตให้นั้นกรณีนี้นายภูมิธรรมระบุว่าวันนี้ไม่ควรคิดอะไรที่เกินเลยขอให้อยู่กับความเป็นจริงที่ต้องมาคุยถึงความมั่นใจว่าจะทำอย่างไรให้ไปสู่เป้าหมายหากเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมาหารือกันอีกครั้งรวมไปถึงกรณีที่นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาออกมาเตือนว่าหากโหวตนายกที่ขาดคุณสมบัติอาจเสี่ยงถูกยุบพรรคนั้นก็ต้องทำให้รอบคอบที่สุดพร้อมระบุว่าไม่ก้าวล่วงหากกกต.ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติต้องยึดตามกระบวนการกฎหมาย